าเข้าใจไม่ผิดนะคือวินเทจเนี่ยคำนี้ใช้มาตั้งแต่ศตวรรษที่15แต่ว่ามันเป็นคำที่ใช้ในอุตสาหกรรมการทำไวน์ทีนี้ถ้าในบริบทของการทำเสื้อผ้าของวินเทจเนี่ยต้องมีอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปถ้าของที่มีอายุมากกว่าหรือเกือบถึง100ปีเนี่ยอันนี้เรียกแอนทีคได้เลยเก่าแก่แต่ถ้าต่ำกว่า20ปีอ่ะนะมันก็คือของมือสองนั่นแหละคือร้านวูดเดนซัมมารีนเนี่ยเป็นร้านที่เหมือนจะหนีแต่หนีไม่พ้นนะต้องเล่าก่อนว่าเริ่มชอบวินเทจตอนที่เริ่มไปทำงานเป็นนักเขียนที่นิตยสารแอลเมนไทยแลนด์การที่ทำความรู้จักของวินเทจเนี่ยมันเหมือนการกลับไปสู่รากเหง้าของทุกๆอย่างอะพอเราเริ่มรู้พื้นฐานแล้วเข้าใจที่มาที่ไปเนี่ยการที่จะสร้างสิ่งใหม่เนี่ยมันจะสมเหตุสมผลมากขึ้นเว้ยธุรกิจของวินเทจเนี่ยจำไว้เลยสำหรับเรามันเหมือนเป็นธุรกิจที่ซื้อความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคือบางครั้งเราเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าของเนี่ยจริงหรือเปล่าสิ่งที่เราเชื่อใจคือเราเชื่อมั่นในรสนิยมของพ่อค้ารสนิยมของคนที่เขาคัดมาและเราเชื่อพี่เจมส์มีนักเขียนคนหนึ่งชื่อ G. Bruce Boyer เป็น Menswear Historian คือไม่ใช่แค่ Bruce Boyer นะเจ้าของร้านที่ชื่อ Base ที่ปารีสเนี่ยหรือแม้แต่นักคิวเรตของวินเทจที่ชื่อ Gaultier เนี่ยเขาก็พูดเหมือนกันว่า Buy less buy betterของวินเทจเนี่ยนอกจากที่มันจะมีเรื่องราวต่างๆมาแล้วเนี่ยนะมันมักจะเป็นของที่คุณภาพดีสร้างมาแล้วมีฟังก์ชันนะซื้อของที่มีคุณภาพดีที่สุดใช้มันให้มันพังเลยพอมันพังมันขาดก็ซ่อมแล้วใช้มันอีกนั่นน่ะคือวิธีการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดชิ้นที่พีคเลยนะก็ได้มาจากร้านพี่เจมส์เนี่ยเอา2ชิ้นแล้วกันชิ้นแรกเนี่ยเป็นTrench Coat ของ US Army ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสมัยที่ใช้ในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2หรือไม่ก็สงครามเกาหลีเป็น Trench Coat แบบนักสืบเลยสีเขียวมะกอกเฟดสวยมากผ้าสวยมากใส่แล้วเหมือนฮัมฟรีย์โบการ์ตเลยอีกชิ้นหนึ่งที่น่าจะใช้ได้กับในฤดูกาลในบ้านเราเลยคือเสื้อทีเชิ้ตของราชนาวีฝรั่งเศสหรือว่าเขาเรียกว่าบริตันเชิ้ตเป็นสไตรป์สีขาวสลับสีน้ำเงินแล้วถ้านับดูดีๆเนี่ยนะขาวจะมีประมาณ21แถบน้ำเงินมีประมาณ 20-21 แถบอ่ะคือว่ากันว่าจำนวนแถบเนี่ยมันเท่ากับจำนวนชัยชนะที่นโปเลียนมีเหนืออังกฤษนะในสงครามราชนาวีพอเราลองไปหาดูลองหาประวัติศาสตร์ส่วนนี้ไม่เจอเว้ยแต่นั่นน่ะคือเขาเรียกว่าเป็นไอเดนติตี้ของเสื้อบริตันเชิ้ตนี้แล้วกันซึ่งเสื้อเชิ้ตตัวเนี้ยถ้าเราลองไปดูในประวัติศาสตร์เนี่ยบุคคลสำคัญสำคัญหลายคนเนี่ยใส่มันในเวลาเลเชอร์อ่ะปิกัสโซก็ใส่แอนดี้วอร์ฮอลก็ใส่เจมส์ดีนก็มีตัวหนึ่งที่หรือแม้แต่โคโค่ชาแนลก็ใส่การที่บุคคลชั้นแนวหน้าศิลปินเอกของโลกใส่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วมันชนะการเวลาคือถ้าถามว่าทำไมต้องเป็นของวินเทจอ่ะมันชนะการเวลามันไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วเชื่อไหมถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เลยเราจะต้องไปงานแต่งงานหรือเข้าไปสู่อีเวนท์ที่สำคัญมากเนี่ยและตัดชุดไม่ทันสิ่งที่เราทำคือเราจะเดินเข้าไปในร้านวินเทจเพื่อหาของคุณภาพดีที่มันพิสูจน์ผ่านการเวลามาแล้วอ่ะแต่จะไม่มีวันเข้าไปในร้านฟาสต์แฟชั่นเพื่อซื้อสินค้าในราคาที่ถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งแต่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วทิ้งอ่ะเราว่าอย่างนั้นไม่คุ้ม